เที่ยวบินฮ่องกงแอร์ไลน์ HX771 นะคะใช้เครื่องเป็น Airbus A350 ค่ะแม้จะเป็นชื่อเครื่องเดียวกับขาที่เรามาจากประเทศไทยมาที่ฮ่องกงนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นคนละรุ่นค่ะเพราะว่าเครื่องใหม่มากเลยทีเดียวนะคะแนทคาดว่าน่าจะเป็นรุ่น Airbus A350-900 นะคะบนเครื่องค่ะที่นั่งจะถูกแบ่งออกเป็น3-3-3นะคะและความพิเศษคือบริเวณหมอนศีรษะด้านบนเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นลงได้รวมถึงสามารถปรับด้านข้างนะคะให้พอดีกับศีรษะได้ด้วยสำหรับโต๊ะด้านหน้าค่ะสามารถเลือกปรับได้2เลเวลเลยทีเดียวนะคะเลเวลแรกเนี่ยเราจะสำหรับวางน้ำเฉยๆนะคะหรือปรับอีกเลเวลนึงเนี่ยก็สำหรับวางถาดอาหารได้ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนอกจากนั้นค่ะบริเวณหน้าจอด้านล่างนะคะก็จะมีช่องสำหรับเสียบชาร์จ USB ให้อีกด้วยนะคะรวมถึงด้านใต้เก้าอี้ค่ะจะมีเป็นแบบเต้าเสียบสามารถชาร์จได้อีกเช่นกันนอกจากนั้นนะคะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องบอกว่าให้มาครบครันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีนะคะหรือว่าหนังรวมถึงเกมแล้วก็เพลงด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับจอที่ค่อนข้างใหญ่สามารถดูได้เต็มตาเลยค่ะมื้อนี้ค่ะอาหารเสิร์ฟเป็นติ่มซำนะคะก็จะมีทั้งขนมผักกาดนะคะซาลาเปาขนมจีบแล้วก็ตัวขนมกุ้ยช่ายค่ะขนมกุ้ยช่ายนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะตัวแป้งเนี่ยจะมีความบางตัวแป้งเนี่ยฟิลลิ่งเหมือนทานฮะเก๋าเลยเนาะก็ถือว่าเป็นเท็กเจอร์ที่แปลกใหม่สำหรับแนทนะแต่ว่ารสชาติโดยรวมค่ะก็จะออกเค็มๆมันๆนะก็ถือว่าอร่อยเลยทีเดียวค่ะ